ก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มนะครับเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานบริษัทในช่วงโควิดปีนี้เองนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของจำงานนะครับก็สภาวะเศรษฐกิจเจอวิกฤตโควิดนะครับก็ได้ลาออกนะครับออกมาจากบริษัทแล้วก็มาทำฟาร์มเต็มตัวนะครับสำหรับรายได้นะครับของฟาร์มปูนาอาร์เธอร์ณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณ6หลักนะครับก็ประมาณ100,000-200,000นะครับต่อเดือนครับซึ่งจะแบ่งช่องทางการสร้างรายได้ส่วนที่1การขายพ่อแม่พันธุ์ประมาณ 30% อีก 50% นะครับก็จะเป็นการแปรรูปครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆขายในห้างสรรพสินค้าขายให้ฟาร์มต่างๆที่ต้องการนำไปสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองที่นี่ก็รับทำนะครับแนะนำตัวหน่อยครับว่าพี่ชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับชื่อวัฒชสิทธิ์สีสร้อยนะครับชื่อเล่นชื่อต้านะครับตอนนี้ก็อายุ37ปีนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มปูนาอาร์เธอร์พาร์คนะครับที่ตั้งของฟาร์มก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กไซวิวนะครับตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วยเล่าความเป็นมาของการทำฟาร์มนี้ให้หน่อยครับก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มนะครับเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับเป็นในตำแหน่งของฝ่ายการตลาดนะครับก่อนหน้านั้นได้เริ่มเลี้ยงปูนามาประมาณ1ปีนะครับเป็นการเลี้ยงแบบเพื่อศึกษานะครับที่อำเภอโคกวัวชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับทีนี้ในช่วงโควิดปีนี้เองนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของจำงานนะครับก็สภาวะเศรษฐกิจเจอวิกฤตโควิดนะครับก็ได้ลาออกนะครับออกมาจากบริษัทแล้วก็มาทำฟาร์มเต็มตัวนะครับก็อาศัยทักษะหรือว่าประสบการณ์จากการเลี้ยงปูในฟาร์มปิดของปีที่แล้วนะครับมาเปิดหน้าฟาร์มตั้งแต่โควิดในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จนมาถึงปัจจุบันครับทำไมถึงอยากออกมาทำเกษตรครับจริงๆแล้วเกษตรนี่ผมชอบแล้วก็ได้ลงมือทำมาในเชิงของเกษตรพอเพียงเกษตรผสมผสานมาหลายปีแล้วครับก็มีการทำแบบโคกหนองนาก็เคยทำนะครับแล้วก็ทำฟาร์มผักแปลงผักเล็กๆอยู่ในบ้านจัดสรรก็เคยทำเช่นกันนะครับจนมาถึงการเลี้ยงปูก็เป็นเชิงเกษตรทีเนี้ยก็เอาทักษะต่างๆที่เคยเรียนรู้เคยทำมาประกอบกันประยุกต์จนออกมาเป็นฟาร์มปูนาเธอที่มีทั้งการเลี้ยงปูการปลูกผักนะครับการเลี้ยงปลานะครับแล้วก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆในใจกลางเมืองนะครับทำไมถึงเลือกปูเป็นหลักครับสาเหตุที่เลือกปูนาเป็นหลักนะครับคือ1เคยได้ทดลองในเชิงของการตลาดนะครับของฟาร์มเพื่อนนะครับผมได้ไปยิงโฆษณาแอดของฟาร์มนึงนะครับซึ่งใช้ต้นทุนในการยิงแค่วันละ100บาทผลตอบรับปรากฏว่าเป็นที่น่าตกใจคือมีคนสอบถามเข้ามาประมาณ200คนใน1วันนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้และทีเนี้ยก็มาวิเคราะห์ต่ออีกทีนึงว่าจริงๆแล้วธุรกิจเกษตรหรือว่าสินค้าทางการเกษตรเนี่ยในการทำการโฆษณาแบบออนไลน์เนี่ยยังถือว่าคู่แข่งยังน้อยอยู่ครับส่วนที่1 นะครับส่วนที่2ที่เลือกปูเพราะว่าปูเนี่ยสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายและก็เข้ากับหลายๆกลุ่มนะครับณปัจจุบันบนพื้นที่ที่เราเลี้ยงเนี่ยมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ที่ฟาร์มปัจจุบันนะครับมีพื้นที่ประมาณ2งานนะครับซึ่งแบ่งสัดส่วนออกเป็น3อย่างนะครับสัดส่วนของการเลี้ยงปูทําบ่อปูนะครับประมาณ1งานนะครับก็คือ 50% นะครับอีก 25% ก็คือทำพวกแปลงผักปลูกผักสวนครัวหรือว่าผักเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับพวกต้นกล้วยพวกอะไรต่างๆแล้วก็อีก 25% เป็นสถานที่พักผ่อนนะครับเป็นศาลาเรียนรู้หรือว่ารับแขกเวลาเข้ามาเยือนครับณปัจจุบันพี่เลี้ยงปูมีกี่ประเภทครับปัจจุบันที่ฟาร์มปูนาเธอร์นะครับจะเลี้ยงอยู่ทั้งหมด2ระบบครับที่เป็นมาตรฐานทั่วไปก็คือเลี้ยงแบบน้ำใสนะครับก็คือเลี้ยงแบบในกระชังบกหรือว่าบ่อคอนกรีตนะครับอีกแบบนึงก็คือเลี้ยงแบบบ่อดินหรือว่าเรียนแบบจำลองธรรมชาตินะครับซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับที่ถ้ามองจริงๆแล้วมันตัดกันไม่ออกนะครับว่าอันไหนดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างข้อดีของบ่อดินก็คือการดูแลง่ายนะครับอัตราการเจริญเติบโตหรือว่าอัตราการรอดของปูอนุบาลเนี่ยสูงนะครับส่วนการเลี้ยงในระบบน้ำใสนะครับข้อดีก็คือเราจะได้ปูที่มีคุณภาพที่สะอาดแต่ว่าการดูแลจะค่อนข้างยากขึ้นมานิดนึงก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำการเปลี่ยนย้ายโยกย้ายบ่อต่างๆในแต่ละวัยนะครับก็ทีนี้เราก็จะเอาข้อดีของแต่ละช่วง
ช่วงชีวิตของปูนะครับไปอยู่ในจำลองอยู่ในแต่ละบ่อนะครับอาจจะถ้าเป็นปูที่กำลังจะคลอดนะครับผมก็ใช้วิธีการเลี้ยงในบ่อดินนะครับจนปูเริ่มจะจับขายได้ตั้งแต่3เดือนขึ้นมาผมก็จะจับขึ้นมาพักในบ่อน้ำใสนะครับเพื่อที่จะจำหน่ายเลี้ยงแบบพ่อแม่พันธุ์หรือว่าเอาไปแปรรูปต่างๆครับนอกจากการเลี้ยงปูในพื้นที่ของพี่มีการเลี้ยงอย่างอื่นไหมครับนอกจากเลี้ยงปูนะครับที่นี่ก็จะมีการเลี้ยงปลาดุกครับปลาดุกเนี่ยสำหรับไว้กินพวกซากปูนะครับซากเศษอาหารที่จากไหลออกมาจากการล้างบ่อปูนะครับก็จะเป็นการจัดการในระบบนิเวศได้โดยตรงนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเลี้ยงพืชน้ำต่างๆไว้ล้อมรอบบ่อนะครับเพื่อเอาไว้เป็นอาหารให้กับปูอีกทีนึงครับช่วยให้พี่เล่าถึงการเลี้ยงปูเบื้องต้นให้หน่อยครับสำหรับการเลี้ยงปูนะครับการเริ่มต้นแรกๆเลยนะครับคนที่จะเลี้ยงปูนะครับก็คือจะต้องซื้อพ่อแม่พันธุ์นะครับหรือว่าหาพ่อแม่พันธุ์มาจากฟาร์มปูอื่นนะครับที่มีคุณภาพและก็น่าเชื่อถือในสายพันธุ์นะครับซึ่งสายพันธุ์หลักๆที่นิยมเลี้ยงก็จะมีพันธุ์ประเทศกับพันธุ์กำแพงนะครับที่จะมีขนาดตัวที่โตแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับวิธีการเลี้ยงหลังจากได้พ่อแม่พันธุ์เราก็จะนำมาอยู่ในบ่อผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์ก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในการตั้งท้องนะครับแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นลูกปูนะครับหลังจากปูคลอดเสร็จเราจะมีการเลี้ยงแบบอนุบาลนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนเราจะได้ปูไซส์สำหรับปูดองครับเขาเรียกว่าปูดองก็จะเป็นปูที่สามารถทานได้ทั้งตัวนะครับหลังจากนั้นเราเลี้ยงไปอีก3เดือนจะเป็นปู6เดือนก็คือเป็นปูที่เติบโตเต็มวัยนะครับสามารถขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับก็จะเริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่6เดือนครับวิธีการดูแลในแต่ละวันนะครับสิ่งที่เราต้องทำแต่ละวันก็คือ1ตรวจสอบปูตายนะครับแต่ละเช้าก็จะมีบ้างครับที่เป็นปูตายเพราะว่าเราไม่สามารถไปห้ามการหนีบกันการกัดกันในช่วงกลางคืนได้อย่างนี้ครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อที่สมควรที่จะเปลี่ยนนะครับปกติจะเปลี่ยนประมาณ2วัน1ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับทีนี้ช่วงเย็นก็จะเป็นการให้อาหารวันละ1มื้อนะครับอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารกบอาหารปลาดุกนะครับเป็นหลักแล้วก็จะเสริมด้วยพวกผลไม้รสหวานนะครับพวกมะละกอสุกมะม่วงสุกพวกฟักทองแตงโมพวกมะพร้าวได้หมดครับยกเว้นสับปะรดนะครับแล้วก็พืชน้ำเราจะมีติดบ่อไว้ทุกบ่อนะครับเพื่อให้เขาใช้เป็นอาหารเสริมเวลาที่เขาหิวในช่วงกลางวันหรือว่าอาหารเราไม่เพียงพอเขาก็สามารถมาทานพวกพืชผักต่างๆได้นะครับสำหรับรายได้นะครับของฟาร์มปูนาอาร์เธอร์ณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณ6หลักนะครับก็ประมาณ 100,000-200,000 นะครับเฉลี่ยประมาณนี้ครับต่อเดือนต่อเดือนครับผมซึ่งจะแบ่งช่องทางการสร้างรายได้เป็นอย่างนี้ครับส่วนที่1การขายพ่อแม่พันธุ์ประมาณ 30% นะครับก็จะมีคนที่สนใจเลี้ยงมาศึกษาดูงานแล้วก็ติดต่อซื้อพ่อแม่พันธุ์ก็จะเป็นตลาดนึงครับอีก 50% นะครับก็จะเป็นการแปรรูปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับทั้งขายในห้างสรรพสินค้าขายให้ฟาร์มต่างๆที่ต้องการนำไปสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองที่นี่ก็รับทำนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักเลยก็คือการรับสร้างแบรนด์ให้กับฟาร์มอื่นๆที่ยังไม่มีความศักยภาพในการทำเป็นสินค้าตัวเองแล้วก็จะรับทำแล้วไปตีเป็นแบรนด์ของฟาร์มของท่านนะครับแล้วก็อีก 20% ที่เหลือจะเป็นรายได้จากการให้ความรู้ครับจากการเป็นที่ปรึกษาการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรต่างๆนะครับซึ่งจะมีช่องทางรายได้ประมาณอย่างนี้ครับในแต่ละเดือนพูดถึงเรื่องของตลาดออนไลน์ให้หน่อยครับสำหรับของปูนาอาร์เธอร์นะครับจะเน้นในเรื่องของตลาดออนไลน์นะครับซึ่งจะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบไทยอินนะครับก็คือจะไม่ใช่ฮาร์ดเซลที่เน้นการขายพวกพ่อแม่พันธุ์เป็นหลักครับวิธีการทำการตลาดหลักๆนะครับเราจะทำเป็นคอนเทนต์การให้ความรู้หรือว่าให้ข้อมูลที่ดีนะครับแล้วยิงโฆษณาครับในต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งนะครับให้กับทางฟาร์มของเรานะครับเราจะเลือกทาง Facebook เป็นหลักนะครับช่วยให้พี่เล่าถึงข้อดีของการทำเกษตรที่เราทำอยู่นะครับสำหรับข้อดีของการเกษตรนะครับคือสิ่งแรกคือเราได้กลับมาอยู่บ้านเกิดของเรานะครับก็กลับมาอยู่กับพี่กับน้องกับสังคมเก่าๆกับเพื่อนกับฝูงในสภาพแวดล้อมเดิมๆนะครับซึ่งเราก็มีความสุขในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหรือว่ายังลังเลหรือว่าตัดสินใจอยู่ยังทำงานประจำอยู่ก็ส
ามารถเริ่มเล็กๆก่อนก็ได้นะครับในพื้นที่ที่เราสามารถหาได้นะครับคือจริงๆแล้วการเกษตรที่แท้จริงเนี่ยในมุมมองของผมเองเนี่ยผมมองว่าควรจะเป็นการทําเกษตรที่ยั่งยืนนะครับคือทําเกษตรแล้วมีรายได้นะครับหมายความว่าในช่วงที่กําลังทํางานอยู่ก็คือศึกษาหาความรู้ไว้อย่างนั้นใช่มั้ยครับในช่วงที่กําลังทํางานก็ศึกษาหาความรู้ส่วนที่1ส่วนที่2เราสามารถเริ่มในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าฝากให้ญาติให้พ่อให้แม่ที่ต่างจังหวัดเริ่มเลี้ยงเริ่มอะไรทําตามที่เราไปศึกษามานะครับพอมันเริ่มมีผลผลิตเราก็เริ่มทําการตลาดเริ่มแปรรูปพอมันมีเริ่มมีรายได้ที่เรารู้สึกว่าควรที่จะออกมาทําเต็มรูปแบบเราก็ตัดสินใจได้เลยครับแบบนี้ในการเริ่มไปกับงานประจําเลยก็ทําได้